วิชันเวิลด์นิวส์รีพอร์ตรอทอยู o บ้ y HP s mart p r i นเตอร์ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีเพจไวประหยัดค่าไฟลดต้นทุนให้กับธุรกิจคุณ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่17มีนาคม2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์เอ็มดีครับวันนี้นอนท์อัดเสียงมาจากที่บ้านนะครับเพราะว่าเราเริ่ม Work from Home กันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้มีข่าวมาเล่าให้ฟัง2เรื่องเท่านั้นนะครับเรื่องแรกเนี่ยเกี่ยวกับที่รัเสเซียนะครับสารรัฐธรรมนูญของรัเสเซียได้อนุมัติให้การแก้ไขที่สามารถทําให้ปูตินินนนสาาาามรรถเปปะ็ะธธบดีของ รัสเซียต่ออีก16ปีเนี่ยถูกต้องนะครับไม่ผิดตามรัฐธรรมนูญนะครับและข่าวที่2มาอัปเดตเรื่องโควิด -19 กันครับวันนี้มีอัปเดตค่อนข้างเยอะจากหลายๆมุมโลกนะครับมีการเริ่มสั่งปิดประเทศนะครับมีการเริ่มที่จะห้ามการเดินทางแล้วก็เริ่มที่จะใช้มาตรการที่จะให้ผู้คนเนี่ยอยู่ที่บ้านมากขึ้นนะครับไปที่ข่าวแรกกันครับย้อนความกันเล็กน้อยครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วนะครับ วุฒิสภารัสเซียได้มีการลงมตินะครับผ่านยติการแก้ไขรัฐรมนูญที่วลเดเมีร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียเนี่ยได้เสนอมานะครับซึ่งก็ได้รับเสียงสนับสนุนนะครับร้อยหกสิบต่อหนึ่งนะครับก็งดออกเสียงสามคนนะครับซึ่งก็ผ่านฉลุยนะครับในลําดับต่อไปเนี่ยจะเป็นการลงมติของรัฐสภาท้องถิ่นนะครับ สำหรับเขตการปกครองทั่วประเทศนะครับโดยจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนอย่างน้อย2ใน3นะครับซึ่งหลังจากตัวนี้ผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการลงประชามติทั่วประเทศเพื่อฟังเสียงจากประชาชนในวันที่22เมษายนที่จะถึงนี้นะครับซึ่งยตินี้เนี่ยเมื่อมีผลบังคับใช้แล้วจะส่งผลให้ปูตินเมื่อสิ้นวาระการเป็นประธานาธิบดีในสมัยปัจจุบันก็คือในปี2024นะครับเขาจะ สามารถเซตซีโร่ให้กับวาระตําแหน่งทางการเมืองของปูตินก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะครับซึ่งหมายความว่าปูตินที่เคยดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีมาเนี่ยจะนับศู์ใหม่หมดเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถกลับมาลงสมัครชิงตําแหน่งเลือกตั้งประธานาธิบดีต่อได้อีก2สมัยนะครับซึ่งเท่ากับ12ปีนั่นเองครับซึ่งนั่นหมายความว่าเขามีโอกาสที่จะดํารงตําแหน่งประธานาธิบดียาวจนถึงอายุ 83ปีนะครับในปัจจุบันนี้เขาอายุ67ปีนะครับและที่สําคัญครับในรายละเอียดของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยยังเพิ่มอํานาจให้ประธานาธิบดีสามารถสั่งปลดผู้พิพากษาในศาลอุทธร์แล้วก็ศาลฎีกาได้อีกด้วยนะครับและสามารถวีโต้ร่างกฎหมายที่ผ่านสภาดูม่ามาแล้วได้นะครับแน่นอนว่าก็มีผู้ออกมาต่อต้านทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับมีโดยเฉพาะฝ่ายค้านเนี่ยค่อนข้างออกมาต่อต้านอย่างหนักนะครับ แล้วก็มีการชุมนุมในกรุงมอสโกด้วยนะครับซึ่งล่าสุดนะครับเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับว่าต้องมีการส่งไปให้ทางสารรัฐธรรมนูญเนี่ยทำการตัดสินครับว่าเอ๊ะการกระทํานี้เนี่ยการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยขัดกับรัฐธรรมนูญเก่าหรือเปล่านะครับซึ่งผลการตัดสินของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ออกมาแล้วนะครับว่าอนุมัติให้สามารถ แก้ไขได้นะครับไม่ผิดกับรัฐธรรมนูญดังกล่าวนะครับหลังจากนี้เนี่ยก็รอเพียงการลงมติของสภาท้องถิน่นแล้วก็ประชามติจากประชาชนทั้งประเทศก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับไปที่ข่าวที่2กันครับตัวเลขจาก South China Morning Post นะครับรายงานว่าผู้ติดเชื้อตอนนี้ทั่วโลกอยู่ที่174,660คนนะครับเสียชีวิตแล้ว7,085คนแล้วก็รักษาหายแล้วเนี่ย79,113คนนะครับ ขอเริ่มจากที่ฟิลิปปินส์ก่อนบ้างครับหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อ140คนนะครับแล้วก็คนในประเทศเนี่ยเกิดความกังวลค่อนข้างมากนะครับล่าสุดนะครับประธานตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์เนี่ยได้ทําการปิดทําการซื้อขายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในช่วงของสถานการณ์การการ,ระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับนอกจากนี้ยัง การซื้อขายพันธบัตรสกุลเงินก็ทําการหยุดชั่วคราวเช่นเดียวกันนะครับโดยยังไม่มีการแจ้งกําหนดนะครับว่าจะหยุดถึงเมื่อไหร่นะครับซึ่งนับว่าเป็นประเทศแรกที่มีการปิดตลาดทางการเงินเป็นมาตรการตอบสนองของประเทศนะครับนอกจากนี้ในวันจันทร์ที่ผ่านมาครับโรดิโกดูเตอร์ตี้นะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดียังได้สั่งล็อกดาวน์เมืองหลวงนะครับแล้วก็บริเวณใกล้เคียงซึ่งส่งผลกับผู้คนมากกว่า57ล้านคนและจะทําการล็อกดาวน์เป็นเวลา1เดือนครับ ส่วนสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้พบผู้ติดเชื้อแล้ว4,600คนเสียชีวิต85คนนะครับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศมาตรการฉุกเฉินไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับและในช่วง15วันต่อจากนี้เนี่ยจะเตือนไม่ให้มีการรวมตัวของคนเกิน10คนหลีกเลี่ยงกันไปพื้นที่ ที่มีการรวมกลุ่มเช่นบาร์อาหารร้านอาหารสูนอาหารบริเวณยิมฟิตเนสนะครับแล้วก็บริเวณที่มีคนพุกผ้านนะครับพร้อมกล่าวว่าในขณะนี้เนี่ยเรากําลังต่อสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นนะครับและมีความเป็นไปได้ที่สถานการณ์เนี่ยจะยืดเยื้อไปถึงช่วงหน้าร้อนหรือหลังจากนั้นเลยนะครับทำได้ประกาศแนวทางให้ประชาชนปฏิบัติตามคร่าวๆนะครับสั้นๆได้ใจความคือ1ให้ลด การออกจากบ้านถ้าเป็นไปได้นะครับสำหรับการเรียนการทํางานเนี่ยถ้าเป็นไปได้ให้ทําแบบ work from home หรือ study from home อย่างเดียวแบบเต็มรูปแบบนะครับหลีกเลี่ยงกันไปในพื้นที่ของบ้านพักคนชราพื้นที่ที่มีคนกเกษียณอยู่เยอะๆนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเพราะว่าเป็นผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะหลีกเลี่ยงกลุ่มนี้ไว้ก่อนนะครับ และ3หากว่าพบการติดเชื้อนะครับควรจะกักกันตัวเองอยู่ในบ้านนะครับถ้าอาการไม่หนักมากซึ่งรวมถึงสมาชิกในบ้านที่มีการใกล้ชิดก็ควรจะกักกันไปด้วยนะครับแต่หากมีการการที่หนักมากขึ้นนะครับหรือว่าแย่แล้วเนี่ยก็ให้ไปโรงพยาบาลนะครับนอกจากนี้ยังกล่าวอีกครับโดนัลด์ทรัมป์ยังบอกว่าสหรัฐเนี่ยอาจจะ เข้าสู่ภาวะ recession นะครับหรือภาวะถดถอยเรียกได้ว่าหลังจากที่ประกาศเนี่ยหุ้นก็ร่วงหนักถึง12%แล้วเราก็ได้เห็น Circuit Breaker กันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนเรื่องการจำกัดการเดินทางหรือว่าการเคอร์ฟิลล็อกดาวน์เนี่ยนะครับทรัมป์ตอบว่ายังไม่มีมาตรการนั้นนะครับแล้วก็อาจจะดูเป็นบางพื้นที่เท่านั้นถ้หาหากว่ามีความจำเป็นนะครับพร้อมสยบข่าวลือที่บอกว่าจะปิดชายแดนระหว่างแคนาดานะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีการพิจารณาใดๆทั้งสิ้นนะครับ มาดูที่แคนาดากันต่อเลยครับผู้ติดเชื้อตอนนี้324คนนะครับจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ประกาศในวันจันทร์ที่ผ่านมาห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติเข้าประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะทำการปิดพรมแดนในวันพุธที่จะถึงนี้แต่ยังยกเว้นให้พลเมืองสหรัฐ ยังสามารถเดินทางเข้าได้อยู่ในตอนนี้นะครับสุปง่ายก็คือคนที่มีสัญชาติแคนาดาสหรัฐหรือผู้ที่พำนักอาศัยแบบถาวรอ,อยู่ในแคนาดามีหลักฐานนะครับยังสามารถเดินทางเข้าประเทศได้อยู่แต่สําหรับชาวต่างชาตินั้นเนี่ยห้ามเดินทางเข้านะครับแล้วก็จะเหลือเพียง4สนามบินเท่านั้นที่จะรับการเดินทางจากต่างประเทศหรือเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลก็คือมอนทรีออลโทรอนโตคาลการีแล้วก็แวนคูเวอร์นะครับมาดูสถา,านการณ์ในยุโรปกันบ้างครับ ล่าสุดอันซูล่าวอนเดเลเยนนะครับซึ่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการยุโรปเนี่ยได้มีการเสนอมาตรการในภาวะวิกฤตแบบนี้นะครับโดยจะห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติที่ไม่มีธุระในสหภาพยุโรปหรือเป็นธุระที่จําเป็นเนี่ย เดินทางเข้าประเทศนะครับในกลุ่มนี้เพื่อลดภาระของระบบสาธารณสุขโดยจะมีการลงมติจากรัฐบาลของแต่ละประเทศที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับแต่มาตรการนี้เนี่ยจะยกเว้นให้เจ้าหน้าที่สันทูตสาธารณสุขนักวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับโควิด -19 แล้วก็คนที่ส่งสเสบียงให้กับทางโรงพยาบาลแล้วก็ประชาชนที่เดินทางกลับประเทศนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยได้แจ้งเรื่องไปยังกลุ่ม G7 เรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐได้ประกาศห้ามคนเดินทางจากสหภาพยุโรปเข้าสาหรัฐนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้ทําการเพิ่มรายชื่อของสารารณจาักรเข้าไปแล้วด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าการประกาศของสาภาพยุโรปในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้รวมถึงสารารณจาักรนะครับเพราะว่าทาง UK เนี่ได้ทําการถอนตัวออกจาก EU ไปเป็นที่เรียบร้อยในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับ มาดูในฮ่องกงกันบ้างครับแคลลีลมนะครับผู้นําของฮ่องกงได้ออกมาประกาศว่าจะทําการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากฮ่องกงทั้งหมด14วันไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามเพื่อควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับโดยจะเริ่มมีผลในวันที่19มีนาคมนี้พร้อมกล่าวเตือนประชาชนให้ทําการยกเลิกการเดินทางที่ไม่จําเป็นออกไปแล้วก็การประกาศแบบนี้เนี่ย ยังไม่ใช่การปิดประเทศนะครับจะต่างกันแต่หากว่าถ้ามีคนที่จะต้องการจะเดินทางเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วเพราะว่าถ้าต้องการเข้ามาทําธุระสมมุติเข้ามาทําธุระเวันแต่ต้องโดนกักตัวถึง14วันเนี่ยมันก็เสียเวลาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เลี่ยงในการเดินทางมาน่าจะดีกว่านะครับ สำหรับฝรั่งเศสนะครับในเอ็มมานูเอลมาครองนะครับประธานาธิบดีได้ออกมาจำกัดการเดินทางเข้าออกตามเมืองต่างๆทั่วประเทศเป็นเวลา15วันนะครับโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันนี้ในเวลาเที่ยงวันนะครับพร้อมเตือนให้ประชาชนเนี่ยอยู่ในบ้านเลี่ยงการทํากิจกรรมในพื้นที่สาธารณะแล้วก็มีกําหนดบทลงโทษทางกฎหมายด้วยนะครับโดยมีการสั่งปิดร้านอาหารบาร์โรงเรียนมหาวิทยาลัยสถานศึกษาทั้งหลายนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปดูในญี่ปุ่นบ้างครับ ในญี่ปุ่นตอนนี้หลังจากที่มีความกังวลในเรื่องของการจัดงานโอลิมปิกนะครับอย่างที่บอกล่าสุดชินโซอาเบะนะครับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเนี่ยได้ส่งสัญญาณออกมาว่ามีความเป็นไปได้ที่จะต้องเลื่อนการจัดงานออกไปก่อนนะครับเพราะว่าไม่อยากจะเอาชีวิตของคนมาเสี่ยงในช่วงของการระบาดของไวรัสหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ได้ออกมาเสนอว่าญี่ปุ่นเนี่ยควรจะเลื่อนการจัดงานโอลิมปิกออกไปก่อนอย่างน้อยก็1ปีนะครับ ตอนนี้มีการตั้งข้อสงสัยแล้วครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสถานการณ์ของโอลิมปิกเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูซีนีร์โอที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นบ้างครับอันแรกเนี่ยคือ เลื่อนออกไปครับถ้าเลื่อนออกไปเนี่ยแล้วยังเลื่อนแล้วยังจัดภายในปีนี้อยู่เนี่ยสามารถทําได้ซึ่งทางคะณะโอลิมปิกสากลเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าหากว่ายังอยู่ในปีนี้ไม่มีปัญหาจัดที่ญี่ปุ่นได้แต่ถ้าหากเลื่อนไปปีหน้าเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะยกเลิกนะครับซึ่งเรื่องที่2คือยกเลิกไปเลยนะครับถ้ายกเลิกไปเลยเนี่ยเป็นไปได้เลยสูงมากๆที่ญี่ปุ่นจะเสียโอกาสในการจัดโอลิมปิกแล้วก็ศูญเสียอะไรได้สูงมากๆนะครับ3คือย้ายที่จัดครับไปจัดที่อื่นแทนนะครับ 4คือจัดนั่นแหละจัดที่ญี่ปุ่นเหมือนเดิมแต่จัดแบบไม่มีผู้ชมคือมีแต่นักกีฬานะครับเพราะว่าถ้าหากเรารวมนักกีฬาเจ้าหน้าที่การจัดงานแล้วก็ผู้ชมเนี่ยจะเป็นการรวมตัวกันของผู้คนหลักแสนคนเลยนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องดีสาหรับภาะวะการระบาดของไวรัสแบบนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของโอลิมปิกเนี่ยก็ต้องมารอดูว่าจะมีการตัดสินใจอย่างไรนะครับในมาเลเซียครับใกล้ๆเรานี่เองนะครับหลังจากที่มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแบบ ก้ากระโดดนะครับตอนนี้อยู่ที่553คนแล้วนะครับซึ่งมากที่สุดในอาเซียนแล้วก็ในเซาท์อีสเเซียนะครับล่าสุดมูยิดินยัสซินนะครับนายกรัฐมนตรีซีเพิ่งได้ขึ้นรับตําแหน่งเนี่ย ได้สั่งปิดประเทศเป็นเวลา14วันนะครับโดยจะมีผลเริ่มต้นในวันที่18มีนาคมนี้เป็นวันแรกนะครับซึ่งมาตรการนี้เนี่ยจะส่งผลให้ประชาชนในประเทศเนี่ยห้ามเดินทางไปต่างประเทศนะครับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศเองก็ต้องทําการตรวจเชื้อสําหรับประชาชนนะครับแล้วก็แยกกักกันตัวเองเป็นเวลา14วันและแน่นอนว่าสําหรับชาวต่างชาติเนี่ยห้ามการเดินทางเข้ามาเมลเซียโดยเด็ดขาดในช่วงระยะเวลาวันนี้นะครับ แต่ยังมีข่าวดีบ้างครับสำหรับทอมแฮงก์แล้วก็ภรรยาของเขาริต้าวิลสันะครับหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้ตรวจพบว่ามีการติดเชื้อโควิด -19 นะครับตอนนี้เนี่ยได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาพักรักษาตัวต่อที่บ้านแล้วนะครับแต่ยังจําเป็นต้องกักตัวอยู่ที่บ้านตามคําแนะนําของแพทย์ต่อไปนะครับแต่อย่างน้อยก็อาการดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็สามารถเดินทางกลับมารักษาตัวที่บ้านได้แล้วนะครับอีกข่าวดีที่ น่าสนใจอันนึงก็คือทางด้าน Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter แล้วก็ u t u b e นะครับได้ประกาศร่วมมือกันเพื่อเก็บข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับโควิด -19 นะครับซึ่งจะเป็นการแก้ไขพวกข้อมูลที่เป็น misinformation นะครับซึ่งนับว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจเพราะว่าสุดยอดบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยร่วมมือกันเพื่อที่จะนำพาโลกมนุษย์เนี่ยผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้นะครับ สุดท้ายมาดูอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนกันบ้างครับต้องบอกว่าตอนนี้มีหลายทีมมีหลายทีมวิจัยมากๆนะครับที่กําลังวิจัยหาวัคซีนป้องกันโควิด -19 อยู่นะครับและอย่างที่เราทราบก็คือหนึ่งในนั้นมีมบริษัทโมเดอร์นานะครับที่เตรียมจะทดสอบในช่วงเดือนเมษายนแต่มีข่าวล่าสุดอีกอันนึงคือบริษัทเคียลวคครับซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติเยอรมันนะครับก็กําลังพัฒนาตัวนี้อยู่เช่นเดียวกันแล้วก็ตั้งเป้าที่จะ ทดสอบกับมนุษย์ในเดือนมิถุนาคมหรือเดือนกรกฎาคมนะครับถึงสั่ง CEO ของเขาเนี่ยกล่าวว่าบริษัทมีความพร้อมที่จะผลิตวัคซีนในแบบ mass production นะครับในปริมาณมากเพื่อรองรับความต้องการนะครับหากว่าการทดสอบเนี่ยเป็นไปได้ตามที่หวังไว้นะครับซึ่งถ้าหากว่ามีวัคซีนออกมาเนี่ยมันจะทำให้สถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นเร็วมากๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของชุดทดสอบเชื้อหรือตัว test k i ครับ บริษัทโมโลโจิคนะครับซึ่งมีฐานตั้งอยู่ในสารารณาจาักนะครับก็ได้ร่วมวิจัยกับมูนิธิเซเนกอลนะครับได้พัฒนาตัวชุดทดสอบอันหนึ่งครับซึ่งตัวชุดทดสอบอันนี้เนี่ยสามารถลดระยะเวลา หลือแค่10นาทีเท่านั้นในการตรวจสอบนะครับและที่สําคัญยังมีราคาถูกมากๆต่ำกว่า1น1ดอลลาร์ประมาณ30บาทนะครับซึ่งนี่เนี่ยเรียกได้ว่าจะเป็นเกมชนเจอร์ที่สําคัญมากๆถ้าหากว่าสามารถผลิตมาใช้ได้จริงๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยฐานการผลิตจะอยู่ที่แอฟริกานะครับ แต่ว่ายังไม่มีข่าวข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเทสคิทอันนี้ยังไงเนี่ยจะรีบมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับซึ่งถ้าหากว่าสามารถผลิตได้และส่งออกไปให้ผู้คนได้ใช้กันอย่างทั่วถึงเนี่ยการระบาดของโรคเนี่ยจะสามารถควบคุมได้เร็วขึ้นมากๆแล้วก็สามารถตรวจเชื้อได้กว้างขึ้นนะครับผู้คนที่อาจจะมีไรายได้ไม่สูงมากหรือรัฐเนี่ย ที่ต้องการที่จะทุ่มงบตรงนี้ลงไปเนี่ยสามารถเข้าถึงตัวอุปกรณ์ตัวนี้และทําให้ผู้คนทําให้ประชาชนเนี่ยมาตรวจกันเยอะขึ้นเมื่อตรวจเยอะขึ้นมีการพบเชื้อมากขึ้นแต่อย่างน้อยเนี่ยเราสามารถควบคุมได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นเกมเชนเจอร์ที่สําคัญมากๆอย่างที่บอกนะครับนี่คือทั้งหมดของมิชชั่นโมโนสตรีพอร์ตในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับทุกคนสามารถรับฟังได้ผ่านทาง YouTube Spotify Apple Podcast Google Podcast แล้วก็ทาง ขอดบินสาวคลาวนะครับทั้งไหนก็ได้ที่ทุกท่านสะดวกนะครับวันนี้นนลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ Mission World News Report Presented by HP Smart Printer